าเราบูชาน้ำมันเพิ่มทรัพย์ขวดเนี้ยบูชา499บาทเราใช้ได้3เดือนเอ้าลองหารเป็นวันต่อมาดิวันละเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อขนมซื้อข้าวทุกวันนะเราซื้อวันละ100อ่ะอย่างน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้น้ำมันเพิ่มทรัพย์แต้มไปที่หน้าผากเค้าจุดเดียวก็พอแล้วนี่เวลาคนที่บูชาจะมีด้ายแดงอย่างเงี้ยผูกอยู่นะน้ำมันเพิ่มทรัพย์นะใช้เพิ่มพลังเค้าแต้มไปที่หน้าผากเค้าถ้าผมปิดอยู่ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็แต้มเข้าไปวันละ5บาท50สตางค์ขวดละ499บาทเราใช้ได้3เดือนเราอ่ะซื้อข้าวซื้อขนมให้ลูกวันละ100แต่เราอ่ะใช้น้ำมันเพิ่มทรัพย์เนี่ยวันละ5บาท50สตางค์เนี่ยใช้ได้3เดือนนะแต้มพลอยมงคลบอกแต้มน้อยแต้มเกือบปีก็มีนะคุ้มค่าสุดๆนี่ใครที่บูชาองค์ไหนก็แล้วแต่อาจารย์เนี่ยคิดว่าอาจารย์แต้มให้เลยดีกว่าเอ้าใครที่จะบูชาองค์นี้ใครที่มีองค์นี้นะนี่คือชื่ออะไรมีใครรู้จักชื่อบ้างมีใครรู้จักชื่อบ้างกุมารีองค์นี้ชื่ออะไรกุมารีองค์นี้ชื่อว่าจันรำพาอ่ะน้ำมันเพิ่มทรัพย์นะแต้มเจิมเป็นงี้นะใครที่มีนะเอาแต้มเจิมให้เรียกเงินเรียกทองเอาองค์ต่อมากุมารองค์นี้ชื่อว่ากุมารมีโชคกุมารมีโชคนะให้แรงๆนะทุกคนนะในทุกวันนะให้น้ำมันเพิ่มทรัพย์แต้มเจิมที่หน้าผากแบบนี้เนี่ยอาจารย์แต้มให้เห็นเป็นจุดนะอันนี้เป็นปฐมฤกษ์อ้าวองค์ต่อมาใครมีองค์นี้บ้างกุมารีปิ่นทองแต้มเจิมนะ1จุดนะให้มีพลังนะให้ใช้น้ำมันเพิ่มทรัพย์ขวดนี้นะอ้าวองค์ต่อมาองค์นี้ชื่ออะไรใครมีกุมารเจ้าสมบัติแต้มเจิมน้ำมันเพิ่มทรัพย์1ครั้งที่หน้าผากขวดนี้นะทุกเช้านะอ้าวองค์นี้กุมารีปิ่นจันทร์แต้มเจิมหน้าผาก1ครั้งตอนเช้านะด้วยน้ำมันเพิ่มทรัพย์วันละ5บาท50สตางค์ใช้ได้3เดือนขวดละ499บาทอ้าวใครมีองค์นี้เทพดาราอ้าวใครมีเทพดาราแต้มเจิมแต้มเจิมนะ1จุดนะมาต่อมากุมารีปิ่นพลอยแต้มเจิม1จุดนะด้วยน้ำมันเพิ่มทรัพย์ทุกเช้านะทองมาผมสั้นต่อมานี่กุมารีทองน้ำมาผมสั้นจะมีรุ่นผมสั้นผมยาวนะผมยาวหมดแล้วตอนนี้ผมสั้นนะทองน้ำมานะแต้มเจิม1จุดนะก็มาโหนี่เหลือองค์เดียวใช่ไหมใช่ทองน้ำมาผมยาวเหลือองค์เดียวนะอ่ะแต้มเจิมน้ำมันเพิ่มทรัพย์นะใครมีให้เอาน้ำมันเพิ่มทรัพย์มาแต้มทุกวันนะที่หน้าผากนี้ทุกองค์เลยอาจารย์จะแต้มให้น้องมีทองแต้มนี่น้ำมันเพิ่มทรัพย์เห็นมันๆที่หัวไหมอาจารย์แต้มให้ใครมีน้ำมันเพิ่มทรัพย์เอามาแต้มนะมีเงินส่วนนี้มีเงินน้องมีเงินอ่ะแต้มให้1จุดทุกคนแต้มนะทุกวันนะนี่พระเอกของเราน้องทองเอกน้องทองเอกแต้มนี้นะองค์ที่จะบูชาพิเศษเนี่ยอาจารย์จะเขียนยันให้มาใครมีเทพจันทาอุ๊ยสาวสวยน่ารักองค์นี้ใครมีเทพจันทาบ้างทุกเช้าแต้มเจิมน้ำมันเพิ่มทรัพย์ให้เขาหาเงินหาทองให้เพิ่มทรัพย์ให้เราแบบนี้ต่อมามาองค์ต่อมาชื่อว่าน้องแก้วตาน้องแก้วตานี่ชุดนี้น่ารักมากน้องแก้วตานะใครมีแก้วตาบ้างแก้วตานี่ดังมากแต้มเจิม1จุดนะนี่ให้เฮงๆนี้ตรงหน้าผากเห็นไหมน้ำมันเพิ่มทรัพย์นะ1ครั้งน้องจันเจ้าใครมีน้องจันเจ้าบ้างแก้มยื้อๆแบบนี้น้องจันเจ้านะแต้มเจิมน้ำมันเพิ่มทรัพย์1จุดทุกเช้านี่ถ้าเกิดว่าไล่ลงมาเป็นระดับที่สามารถพกติดตัวได้นี่ในแก๊งนี้นี่ก็สามารถที่จะแต้มเจิมได้ทุกวันเช่นเดียวกันเริ่มจากพี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ของเราน้องดอกรักนะขนาดบูชาตั้งที่หน้ารถตั้งบนโต๊ะตั้งบูชาได้แต้มเจิม1จุดนะน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กรุ่นศิลาอาถรรพ์นะเป็นรุ่นตั้งบูชานะแต้มเจิมน้ำมันเพิ่มทรัพย์ทุกวันดอกรักที่เป็นลักษณะขององค์บูชาแต้มเจิมได้แบบนี้นะจะช่วยเรียกทรัพย์ต่อมากุมารีเทพนิมิตแต้มเจิมได้องค์ขนาดบูชาน้องฟุกขนาดห้อยคอแต้มเจิมตรงนี้นะตรงบริเวณที่ใกล้หน้าผากเขาน้องดาวเรือง
ใครมีดาวเรืองรุ่นนี้บ้างรุ่นพิเศษดาวเรืองรุ่นนี้นะเป็นลูกกอกดาวเรืองนะแต้มเจิมได้ดาวเรืองเลี่ยมเลี่ยมน้ำมันเท่าทีดาวเรืองเลี่ยมน้ำมันองค์นี้นะจะเป็นองค์ที่แรงมากเขาแช่น้ำมันอยู่แล้วแต่เราแต่น้ำมันเพิ่มซับเข้าไปก็จะทำให้มีพลังมีรุ่นพิเศษไม่กี่องค์ก็คือน้องฟุกรุ่นราตรีอาถรรพ์สีดำๆนี้นะแต้มเจิมน้ำมันเพิ่มซับเข้าไปทุกๆองค์ที่อาจารย์นำมาให้ดูเนี่ยทุกคนสามารถบูชาน้ำมันเพิ่มซับ499บาทไปแต้มเจิมที่จุดหน้าผากตรงบริเวณจักรที่6ของเขาเพื่อเพิ่มพลังในการดูดซับเรียกซับเข้ามานี่คือสิ่งที่จะเพิ่มพลังให้กุมารกุมารีทุกองค์ของเราเนี่ยแรงเฮงๆปังๆขอให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ครอบครองแล้วก็ได้ไปให้เจิมให้ลูกเราทุกๆวันนะอาจารย์จะบอกว่าขวดหนึ่งใช้ได้3เดือนนะวันหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ5บาท50สตางค์ถูกกว่าขนมน้ำแดงเป็นไหนๆขอให้ทุกคนต้องมี1องค์ต่อ1ขวดขอให้ทุกคนโชคดีได้ครอบครองสวัสดี